ผมตำรวจโทไพโรจน์จักรจันทร์ขอว่าปฏิบัติการจราจรตามโครงการรอบนี้กองทัพการตำรวจจราจรพร้อมด้วยประกอบตำรวจกองจราจรโครงการรอบนี้จำนวน80นายมารับฟังเอาว่าและปล่อยเขาเพื่อปฏิบัติหน้าที่วันนี้พร้อมแล้วครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ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 ที่พักก็ได้แล้วมาที่ตรงนั้นตามต่อไปก21เป็นนักในชุดนี้ใช่ไหมโอ้เยี่ยมเลยปราบเยอะนี่สำคัญชุดนี้ตั้งเดิมตลาดมีมาเพิ่มอีกเดี๋ยวเผื่อจะเน็ตผู้ไปครับแต่รถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเปิดไม่ได้แล้วไม่ดีกันเพราะว่ารถใหม่เป็นรถคอมพิวเตอร์แต่รถตรงตักเนี่ยน้ำมันดูเข้ามันดูมันดับไปมันก็มีการจ่ายพูดอีกหนึ่งว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นคือพวกเราก็จ้าเป็นแล้วว่าถ้าบัตรตู้อยู่หัวท่านจงมีพระมหาเวลาที่คุณนะครับเป็นห่วงประสบนิกรชาวไทยในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของการจราจรนะท่านก็ทรงมีพระราชดำริที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรในส่วนนี้โดยพระราชทานแนวปฏิบัติมาให้ตำรวจการจราจรในการจราจรความเดือดร้อนได้ปฏิบัติซึ่งแนวคิดเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับวันนี้เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลจากสิ่งที่สองตำรวจจราจรจากการบริษัทซึ่งมีหน้าที่โดยตรงซึ่งต้องไปปฏิบัติงานแล้วนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับให้ไม่มีปั